ว้าวมารีวิวอะไรกันครับพี่อันนี้กล่องนี้ใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวนะกล่องนี้เนี่ยเขาเขียนว่า AI Pro AI Pro Smart Glass and Beyond แว่นแว่นอัจฉริยะครับและ Beyond ว่าอะไร Beyond คือมันเหนือยิ่งขึ้นไปอีกใช่ใช่โดยการใช้ AI ใช่ AI ทำไมเสียงผมเป็นแบบนี้ล่ะทำเสียงเป็นอาชีบัตรซบจริงๆเลยนะครับผมนี่ผมผลพวงของความหนาวนะฮะครับผมโดนความเย็นกัดกันมาทั้งหลายตัวนี้ไม่ได้มาจากเมืองจริงอันนี้มาจากอินเดียมาจากอินเดียแต่ว่าน่าจะผลิตจากจีนมาจากอินเดียที่ทางทีมคณะกรรมการซึ่งอันนี้เนี่ยได้รับความกรุณาจากท่านประธานของเรานะท่านประธานมูลนิธิคนตาบอดไทยท่านประธานมูลนิธิคนตาบอดไทยได้นำตัวเครื่องตัวนี้ชื่อว่า Smart Pro AI Pro AI Pro Smart Glass and Beyond เนี่ยกล่องเนี่ยต้องบอกว่าพอๆกับคีย์บอร์ดบลูทูธเลยนะครับครับอันเนี้ยความยาวเนี่ยลองดูนะหนามากอันนี้จากซ้ายมือปั๊บไล่มาขวามือแล้วกล่องหนามากครับครับกล่องหนาอันนี้ต้องบอกว่าเรายังไม่ได้มีการแกะเลยสักครั้งนึงยังไม่ได้แกะครับเขาบอกว่าทำอะไรได้บ้างครับไม่ทราบเลยเขาแอบบอกเรามาว่าอะไรนะก็เท่าที่ดูฟีเจอร์ที่เขาเขียนนะอธิบายฉากก็คืออธิบายสภาพแวดล้อม Dead Christ แล้วก็มีอ่านตัวหนังสือเขาบอก Any Language Any Language เขาบอกว่าอ่านได้ทุกภาษาหลายภาษาแล้วก็มี Currency แล้วก็ดูเงินรวมถึงแล้วก็ดูสี Color นะครับแล้วอะไรแล้วก็มีอะไรที่เราไม่รู้อีกไม่รู้อีกเยอะแยะเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะรู้วันนี้ก็คือเราอยากรู้ว่าข้างในนี่มันมีอะไรบ้างพี่ลงเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไงเพราะเขาส่งมาแต่กล่องใช่ใช่คือเราเองต้องบอกว่าวันนี้ถ้าใครแบบมีความตั้งใจว่าอยากจะดูว่าวิธีการทดสอบการใช้เป็นยังไงเอาไว้คลิปหน้าบอกเลยว่าท่านผิดหวังนะครับวันนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะให้ดูก่อนก็คือว่ามันมีอะไรบ้างแกะเลยแกะเลยโอ้ยังติดมาเลยครับแกะเลยนะครับปึ๊บเราเรียวเลยนะครับเรียวเปิดเดี๋ยวนะครับมันอาจจะติดกล้องติดกล้องเราใช้เบิร์ดไอวิวนะครับเราหมุนทางนี้แล้วกันทางนี้แล้วกันมุมสูงนี่คือนี่คือเหมือนกับว่าเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในกล้องเอ้ยอยู่ในกล้องตรงนี้มันเป็นกระดาษคู่มือป่ะนี่น่าจะเป็นคู่มือครับคู่มือภาษาอะไรไม่รู้นี่เจออะไรเนี่ยเป็นเหมือนแว่นครับขาแว่นอ๋อคู่มือเป็นภาษาอังกฤษโชคดีมากคู่มือนี่มีกล่องใส่แว่นด้วยครับแล้วก็นี่คือกล่องอ๋ออันนี้โอแว่นเลยอันนี้คือแว่นเลยพี่ลงอ้าวแว่นเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวลองแกะดูเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวนะอ๋อที่ผมจับนี่มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะอันนั้นคือแว่นอันนี้คือที่ชาร์จเหรอโอ้นี่ครับแว่นจริงนี่สีอะไรครับผมนี่แว่นดำเลยครับแว่นดำเหมือนที่คนตาบอดทั่วไปใส่เลยเขาบอกมันมีแต่มันจะมีกล้องติดอยู่นี่พี่ลองจับดูมันข้างซ้ายหรือข้างขวากล้องน่าจะอยู่ข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายป่ะข้างขวามีอันนึงข้างขวามีอันนึงนะครับเพื่อนๆนี่สองตรงหรือเปล่าผมไม่เห็นเออแว่นมันก็เป็นแว่นแต่ว่ามันดูเหมือนว่าแว่นกันลมกันแดดนี่มันอยู่ด้านนี้ด้านนี้ด้านขวาอันนี้กล้องนี่กล้องเดี๋ยวผมขอลองจับมันบางมากเลยบางครับบางกล้องก็นิดเดียวอ่ะด้านซ้ายไม่มีกล้องนะพี่ลงไอ้ด้านซ้ายไม่มีอะไรเลยตรงกลางมีไหมไม่มีตรงกลางไม่มีมีแต่ด้านขวาแล้วก็เนี่ยไอ้ตรงที่เราบอกว่าเป็นกล้องเนี่ยมันเหมือนมีรูเสียบชาร์จตรงนี้ป่ะครับพี่โชใช่ครับด้านบนเนี่ยเหมือนเป็นรูเสียบชาร์จแค่นี้เหรอแล้วก็เขามีสายนี่มาให้เส้นนึงสายน่าจะเป็นสายชาร์จนี่แหละครับไทป์ซีเนี่ยครับเป็นไทป์ซีใช่โอ้งั้นอันนี้เดี๋ยวพี่โจเก็บก่อนไหมเดี๋ยวเราทำเขามีกระเป๋าใส่มาให้นะครับมีกระเป๋าใส่มาให้อย่างแรกคือมีกระเป๋าแล้วก็สองคือมามีเป็นสายเดี๋ยวขอดูสายก่อนนะครับเพื่อนๆเราต้องบอกว่านี่เป็น first impression ครั้งแรกในการนี่ไทซีจริงด้วยครับพี่โจไทซีแต่อีกฝั่งนึงตรงนี้ไทซีนะครับเพื่อนๆอีกฝั่งนึงเนี่ยมันเอาไปต่อยังไงอะครับพี่โจกับตัวนี้แหละนี่แหละครับเพื่อนๆเนี่ยมันมาต่อกับตัวนี้มันมาต่อเข้ากับตัวนี้ครับพี่โจเนี่ยไอ้ตัวฝั่งเนี้ยนี่น่าจะเป็นแท่นเลยแท่นสำหรับชาร์จมันเนี่ยโอ้อันนี้เป็นแท่นใหญ่แท่นใหญ่เลยอันนี้เป็นแท่นใหญ่เลยแล้วก็มีเป็นปลั๊กหัวกลมครับหัวกลมแบบยุโรปนะครับผมสองขาอันนี้เป็นครับ
อันนี้เป็นเครื่องอ่านหนังสือครับพี่ลุงเครื่องอ่านหนังสือเหรออ่านี่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 อ้าวเหรออันนี้อันนี้มันเวลาเราวางเดี๋ยวนะคือเราวางกล้องแบบนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมขอปลดกล้องมาถ่ายเลยดีกว่าได้ครับสักครู่นะครับอุ้ยเขามีตัวนี้มาด้วยซึ่งเดี๋ยวดีนะเราจับเจอไม่รู้คืออะไรครับกดยังไงเนาะโอเคพี่โจปลดกล้องมาแล้วนะครับอ่ะโอเคเป็นไงครับพี่จอมโอเคอันนี้เดี๋ยวเราขยับขากล้องออกไปก่อนนะครับครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูกล่องเต็มๆอันนี้พี่ลงจับกล่องไว้นะหมุนกลับมาโอเคอันนี้คือเมื่อกี้ที่เราจับที่มันเป็นอันยาวๆเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเป็นแท่นชาร์จอันนี้มันพับอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมันพับอยู่อย่างนี้แล้วทีนี้เวลาเราจะใช้งานเนี่ยเรายกมันขึ้นก่อนปั๊บเป็นเหมือนสแกนเนอร์แล้วอันนี้ก็ยกขึ้นปั๊บนี่แล้วเวลาเราจะใช้งานเราก็เอาหนังสือมาตั้งตรงนี้ใช่ไหมครับคิดว่านะอันนี้ผมคิดว่าเอาก่อนนะเดาเอาเพราะว่าด้านบนนี่มันเหมือนสแกนเนอร์นะครับเนี่ยด้านบนเนี่ยหรือมันเป็นหลอดไฟหรืออะไรเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองแล้วก็คือตัวแล้วก็มันก็เป็นเสียบปลั๊กเอาเลยอันนี้ก็เสียบน่าจะเสียบกับปลั๊กยุโรปธรรมดาปลั๊กไทยเราได้ใช่ใช่ใช่อันนี้เสียบปลั๊กไทยได้แล้วก็มีปุ่มไหมไม่เจอครับไม่มีปุ่มอะไรเลยไม่มีปุ่มอะไรเลยเท่าที่สำรวจก็เท่าที่สำรวจกันยังไม่เจอปุ่มนี่สนุกเลยนะครับทีนี้แต่เหมือนเนี่ยพอเปิดขึ้นมาครับพี่โจครับไอ้ตรงข้างๆเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าด้านบนอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องลองเล่นต้องลองเล่นตกลงเราเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกใช่มันพับเป็นทบๆลงมาใช่ครับมันพับเก็บได้อันนี้เมื่อกี้แว่นที่ให้ดูนะนี่ครับพี่โจยังมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ในถุงพลาสติกชิ้นเล็กๆอีกชิ้นนึงอ๋อนี่น่าจะเป็นหัวแปลงครับอ๋อหัวแปลงหัวแปลงเป็นไทบีอ๋อไทบีอ่ะไอ้ขอไข่อ่ะอ๋อขอไข่ใช่ไหมครับเป็นขอไข่อ๋อหัวแปลงเป็นขอไข่ขอไข่เพื่อนๆครับงงนะครับเพื่อนๆส่วนเดี๋ยวจะไปใช้ยังไงเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูแว่นอีกทีนะดูแว่นอีกทีนี่พี่ลองจับแว่นไหมขอลองใส่ได้ไหมครับใส่เลยครับใส่เลยนี่ครับปึ๊บชูบไอ้ยะเหมือนแว่นธรรมดาเลยครับมันไม่ดูประหลาดไม่ดูไม่ดูประหลาดใช่ไหมครับไม่เหมือนแว่นธรรมดาเลยโอ้เดี๋ยวผมต่อเลยพี่โชครับครับท่านประธานมูลนิธิบอกกับเราว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะจากอินเดียเผื่อไม่คุ้มราคาผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมถามมาให้อีกทีนะคลิปหน้าเขาบอกว่าไม่ถึงหมื่นใช่ไหมไม่หรือ10,000บวกใช่ใช่ใช่ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นเท่าที่ฟังดูครับไม่ถึงหมื่นเพราะอันนี้เขาเมสเซนเจอร์ฝากมาใช่ครับใช่ครับท่านเองก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยยังไม่ได้ลองใช้เลยเราก็มาแกะกันสดๆครับวันนี้มันมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้เลยครับมีอะไรไหมมีเท่านี้เลยครับไม่มีอะไรแล้วแล้วก็มีนี่ครับเป็นคู่มืออะไรเป็นนามบัตรนามบัตรหรือเปล่านามบัตรครับเป็นนามบัตรอันนี้เป็นนามบัตรส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยตอบยากเลยทอชไอทีนะครับบริษัททอชไอทีนะครับใช่ไหมเราต้องบอกว่าคลิปนี้เราจะเลียวนะครับเราจะไม่ตัดต่อเลยนะครับเพื่อนหมดแล้วมีแค่นี้จะเลียวเลยมีเท่านี้มีแค่นี้ AI Pro Smart Glass AI Pro Smart Glass and Beyond ครับโอ้โหมีคู่มือนะครับแล้วคู่มือเอเขาบอกว่ามี QR Code อยู่ที่ข้างกล่องใช่ครับมี QR Code อยู่หลังกล่องเลยต่อได้เฉพาะน่าจะเป็น Android อย่างเดียวตอนนี้นะครับน่าจะเป็น Android อย่างเดียวยังไม่ได้เหรอยังไม่ได้เดี๋ยวไปลองใช้กันก่อนนะครับพี่โจเดี๋ยวต้องลองไปทดลองใช้แล้วก็ถ้าได้ผลยังไงวิธีใช้ยังไงมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าดีกว่าครับพี่โจครับกับทีม ICT ครับที่คนตาบอดไทยนะครับกับผมโจเมืองนนท์ครับผมหมอคอมสิทธิโชคครับครับผมสิทธิโชคอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมครับโจเมืองนนท์ครับลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ